จากที่เพื่อนๆเรารายงานมาเราไปดูสรุปนะคะเพราะฉะนั้นสรุปจากกิจกรรมนี้นะคะว่าเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืชนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีชีวภาพนี่เป็นวิธีการนะคะนำความรู้ทางชีววิทยานะคะนักเรียนความรู้ทางชีววิทยาก็จะเป็นสาขาหนึ่งนะคะซึ่งเราจะได้เรียนในชั้นสูงขึ้นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงสิ่งมีชีวิตนั่นเองปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะก็คือเทคโนโลยีที่ทำการเคลื่อนย้ายยีนนะคะเคลื่อนย้ายยีนจากสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะนะคะหรืออย่างถ้ามนุษย์เราเนี่ยถ้าสักกรินเนี่ยมีตาชั้นเดียวนะคะอยากให้ลูกหลานออกมา2ชั้นก็เอายีนที่กำหนดลักษณะตา2ชั้นไปให้ใช่ไหมแต่มนุษย์นี่มันซับซ้อนมากนะคะนักเรียนในมนุษย์นี้ซับซ้อนมากเขาไม่ค่อยทำการจะทำในพืชนะคะในพืชเพื่อเป็นสร้างสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคเหล่านี้ก็เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนในการเปลี่ยนหน่วยพันธุกรรมนะคะไปเปลี่ยนพันธุ์มันนะคะหรือ DNA นะคะของสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยเทคโนโลยีทางเขาเรียกชื่อว่าพันธุวิศวกรรมนะคะเพราะนักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะเคลื่อนย้ายยีนนะคะที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะคะแทนที่ถ่ายละอองเรโนนักเรียนจากเกสรเพศผู้ไปสู่เกสรเพศเมียในเกสรนักเรียนจะมียีนเป็นตัวกำหนดลักษณะต่างๆมนุษย์ก็เข้าไปตัดออกนะคะตัดเอายีนตัวใหม่อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งใส่เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลูกผสมแบบใหม่นะคะทำให้เกิดลักษณะแบบใหม่ซึ่งไม่เคยมีในธรรมชาติฝรั่งไม่มีเมล็ดยังไม่เคยมีในธรรมชาติใช่ไหมนะคะตัดต่อยีนตัดต่ออย่างไรนักเรียนอันนี้เสร็จแล้วยังเราไปดูภาพนะคะภาพตัดต่อยีนนะคะหรือเทคโนโลยีในการเคลื่อนย้ายยีนนะคะเราไปดูว่าเทคโนโลยีเคลื่อนย้ายยีนนั้นเขาเคลื่อนกันอย่างไรนะคะอันนี้สรุปเสร็จแล้วยังวีรพลเสร็จแล้วยังวีรพลช้ากว่าเพื่อนเลยเสร็จแล้วยังอ้าวเสร็จแล้วนะถ้าเสร็จคนอื่นเสร็จหมดแล้วนะปลายทางก็เสร็จเอาเราไปดูภาพนี้นะคะนักเรียนภาพนี้เป็นภาพอธิบายถึงการตัดต่อยีนนะคะนี่เห็นดูเซลล์นะคะดู DNA ที่เขาจะย้ายเข้ามานะคะนี่เห็นดูอันนี้รูปสี่เหลี่ยมเป็นเซลล์อะไรเซลล์พืชนะเป็นพืชเซลล์เป็นเหลี่ยมอันนี้เซลล์ค่อนข้างกลมเป็นเซลล์สัตว์นะเขาตัดต่ออย่างไรนักเรียนดูเขาเอายีนออกมานะสมมติว่ายีนตรงนี้นะคะอันนี้เป็นยีนเอาตัดนักเรียนใช้เอนไซม์ตัดอันนี้ขยายหลายหมื่นเท่านะคะหมื่นเท่านักเรียนไม่ใช่หลายร้อยเท่านักเรียนดูใช้เอนไซม์มาตัดเอายีนนี้ออกสมมติว่าตัวนี้ไม่ดีนะตัดทิ้งเป็นตัวกำหนดให้ฝรั่งมีเมล็ดนะลูกฝรั่งนะคะไม่ใช่คนฝรั่งลูกฝรั่งที่เราบริโภคเอาอันนี้ออกแล้วเอายีนตรงนี้มาใส่สีม่วงเห็นไหมสีม่วงใส่เข้าไปนะคะแล้วเป็นไงแล้วก็ตัดอันนี้ก็จะตัดเอายีนมานะคะแล้วก็ตัดมาท่อนหนึ่งแล้วก็มาเอาเอนไซม์ออกตัดด้วยเอนไซม์นะคะตัดแล้วก็มาต่อใส่เข้าไปตามเดิมนะคะนักเรียนเห็นไหมเปลี่ยนเป็นพันธุ์ใหม่แล้วยีนกลายเป็นนักเรียนดูอันนี้เดิมเป็นสีส้มอยู่หมดนะกลายเป็นส้มครึ่งหนึ่งส้มส่วนหนึ่งม่วงส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็แบ่งเซลล์เป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นเราเรียกว่าการตัดต่อยีนนะคะเทคโนโลยีการเคลื่อนย้ายยีนนะคะหรือดูอีกภาพนึงนะคะนักเรียนดูภาพนี้ก็เป็นภาพตัดต่อยีนนะคะใช้เอนไซม์ตัดนักเรียนตัวสีเขียวนี่มีส่วนที่ตัวสีฟ้านี้นะคะเป็นตัวกำหนดลักษณะที่เราไม่ต้องการเราไม่ชอบ
นะคะแล้วก็เอาอันนี้ออกใช้เอนไซม์นะคะนักเรียนใช้เอนไซม์ในการตัดไม่ใช่ใช้กรรไกรตัดนะคะกรรไกรตัดได้ไหมไม่ได้มันเล็กมากๆตัดไม่ได้นักเรียนเขาเอาเอนไซม์วางลงไปแล้วมันก็จะหลุดออกนะคะย้ายออกเอายีนตัวนี้ไม่ดีทิ้งไปขนาดเดียวกันก็เอาอีกตัวหนึ่งนะคะมาสีเหลืองอันนี้เป็นตัวกำหนดที่ดีแล้วเราก็ย้ายใช้เอนไซม์นะคะเอนไซม์ในการตัดแล้วก็ตัดออกมาย้ายปุ๊บวางเท่าที่เดิมนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ซึ่งไม่มีในธรรมชาติจะต่อเอนต่อก็จะใช้เอนไซม์นะคะนักเรียนช่วยในการเชื่อมติดกันนะคะมันเล็กมากๆมองไม่ค่อยเห็นนักเรียนมองต้องขยายต้องใช้กล้องขยายกำลังขยายสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเทคโนโลยีการเคลื่อนย้ายยีนนะคะตัวอย่างอันนี้เป็นภาพอธิบายถึงการเคลื่อนย้ายยีนนะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นพันธุ์ที่ไม่มีในธรรมชาตินะคะก็คือ เคลื่อนย้ายยีนเหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะคะนี่เหนืออะไรดีเหนือกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้นะมนุษย์นี่เป็นไงฉลาดตอนนี้ครองโลกอยู่นะคะสมัยก่อนมนุษย์ยังไม่แพร่หลายใครครองโลกอยู่ไดโนเสาร์นะคะตอนนี้ไดโนเสาร์ตัวใหญ่หัวมันเล็กนิดเดียวสมองน้อยแพ้มนุษย์ตอนนี้มนุษย์ครองหมดแล้วกำลังจะไปครองดาวเคราะห์ดวงอื่นกำลังดูอยู่นะดูอยู่ว่ามีน้ำหรือเปล่าถ้ามีน้ำก็จะมีสิ่งมีชีวิตก็จะไปเจรจาสัมพันธไมตรีกันใช่ไหมนะคะกำลังดูอยู่ต้องเห็นดูร้ายกาจไหมมนุษย์เราเนี่ยสุดยอดตัดต่อย้ายยีนพวกนี้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าความก้าวหน้าทางพันธุวิศวกรรมนะคะทำให้มนุษย์สามารถขยายพันธุ์ต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็รวดเร็วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดนะคะการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดนั้นยังมีความสำคัญอย่างมากต่อพืชนะคะหลายชนิดก็จะขึ้นอยู่กับตามธรรมชาตินะคะเราไปดู